ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะพบกับดิฉันออนอนงลำดวนนะคะและคุณสุภักดีจงสุขกลางค่ะในรายการครัวการอาชีพนะคะทุกเย็นวันอังคารค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำอาหารซึ่งเป็นอาหารไทยนะคะเป็นอาหารไทยอาจจะภาคเหนือหน่อยนะคะค่ะคือก็จะมีทุกภาคแต่ว่าจะเรียกชื่อต่างกันไปแล้วก็ส่วนผสมอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะคะค่ะนะคะก็จะเป็นอาหารที่มีรสชาติไม่จัดมากนักนะคะทานเล่นก็ได้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำงบหมูนะคะซึ่งงบนี้ก็จะเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาหารที่จะต้องนำไปย่างย่างหรือปิ้งนะคะค่ะเพื่อให้มีความหอมแล้วก็สุกนะคะโดยวิธีการย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของงบหมูนะคะว่าเราจะต้องเตรียมส่วนผสมอะไรบ้างนะคะในการที่จะทำค่ะค่ะเดี๋ยวคุณสุบอกเลยค่ะวันนี้นะคะงบหมูนะคะมีส่วนผสมในนี้นะคะหมูบดนะคะ250กรัมค่ะวันนี้เราก็ใช้หมูบดที่ติดมันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่แห้งเกินเลยนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะประมาณ12เม็ดค่ะค่ะเราสามารถเพิ่มหรือลดความเผ็ดได้นะคะพริกชี้ฟ้าเขียวนี่จะไม่ค่อยเผ็ดเท่ากับพริกแกงนะคะวันนี้เราใช้พริกชี้ฟ้าเขียวเพื่อให้ส่วนสีของงบเนี่ยเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะดูสีน่ารับประทานนะคะตะไคร้นะคะ3ต้นค่ะค่ะตะไคร้ก็เป็นสมุนไพรที่จะช่วยให้มีกลิ่นหอมค่ะคานะคะ3แว่นนะคะบางๆนะคะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะขามักจะมาคู่กับตะไคร้นะคะในการใช้เป็นเครื่องแกงนะคะกระชายนะคะ4หัวค่ะค่ะแล้วก็จะใช้กระชายด้วยนะคะกระชายนี่ก็จะช่วยให้กลิ่นของงบเนี่ยมีความหอมขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเราทำเป็นพวกเนื้อปลานะคะเราก็จะต้องใส่กระชายนะคะอันนี้ถึงจะเป็นเนื้อหมูนะคะเราก็ใช้กระชายในการแต่งกลิ่นด้วยกระเทียมนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใช้กระเทียมกรีบเล็กนะคะค่ะกระเทียมกรีบเล็กนี่จะมีกลิ่นแล้วก็รสนะคะหอมกว่าเวลาที่เราใช้เครื่องแกงนะคะส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้กระเทียมกรีบเล็กมากกว่าหอมแดงนะคะประมาณ 1.3 ช้อน 1.3 ถ้วยค่ะค่ะหอมแดงนะคะก็ใช้เพิ่มทั้งความหอมแล้วก็รสชาติหวานให้กับส่วนผสมนะคะส่วนผสมต่อไปนะขมิ้นค่ะ นะคะมีขมิ้นนะคะขมิ้นนี่ช่วยให้งบเนี่ยมีสีเหลืองนะคะน่ารับประทานขึ้นนะคะเราก็จะใช้ขมิ้นนิดหน่อยนะคะในการแต่งสีเพราะอาหารเหนือหรือทางใต้ก็จะมีส่วนผสมคล้ายๆกันนิดนึงนะคะในการใช้ขมิ้นแต่งสีของอาหารนะคะค่ะจะมีส่วนของกะปินะคะย่างไฟนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะค่ะใส่กะปินิดนึงนะคะก่อนใช้ก็นำไปย่างปิ้งหรือว่าย่างก่อนห่อใบตองนะคะหรือห่อพลอยก็ได้ทีนี้มาดูเครื่องปรุงรสค่ะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีส่วนของซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวใช่ไหมคะซีอิ๊วขาวนี่ถ้าเราจะใช้เป็นน้ำปลาก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าเราจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้นี่แล้วแต่ว่าเราชอบกลิ่นอะไรนะคะเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนต่อมาค่ะซอสปรุงรสนะคะหรือซีอิ๊วขาวนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเราอาจจะใช้น้ำปลากับซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วขาวกับซอสปรุงรสก็ได้ที่เรามีอยู่ในครัวนะคะค่ะเกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็ผักที่ใช้ใส่งบนะคะของเราวันนี้นะคะเป็นใบแมงลักนะคะค่ะท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจเอ๊ะทำไมใส่ใบแมงลักใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วใบแมงลักนี่ก็จะนิยมรับประทานกับพวกขนมจีนใช่ไหมคะแต่ว่างบนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เป็นพวกใบโหระพานะคะวันนี้ลองทำดูนะคะใส่ใบแมงลักก็จะมีความหอมความหอมอีกแบบนึงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีใบมะกรูดใบมะกรูดที่จะช่วยแต่งกลิ่นประมาณ15ใบนะคะของอาหารนะคะดูนะคะส่วนผสมอาหารของเราในวันนี้นะคะก็จะมีเครื่องเทศสมุนไพรนะคะมากเลยค่ะนะคะท่านผู้ชมที่ชอบนะคะรับประทานสมุนไพรสดๆอย่างนี้นะคะลองทําดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํานะคะว่าจะต้องทํายังไงนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมเครื่องแกงก่อนนะคะก็จะต้องหั่นพริกค่ะวันนี้เราจะใช้ที่ฟ้าสดนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดนี่อาจจะใช้เพิ่มพริกขี้หนูได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ทานเผ็ดมากเพราะว่างบนี่ก็ไม่ได้เป็นอาหารที่มีรสจัดหรือว่าเผ็ดรสเผ็ดมากนักนะคะเราจะหั่นพริกรสที่เราทำวันนี้นี่เด็กก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะค่ะจะหั่นพริกหยาบๆสักนิดนึงนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมใช้ครกโขกก็อาจจะหั่นให้ละเอียดกว่านี้หน่อยนึงก็ได้นะคะเราจะเลือกพริกที่ฟ้าสีเขียวค่ะ
งบนะคะมีหลายชนิดนะคะบางอย่างที่ใช้เป็นมีส่วนผสมคล้ายๆห่อหมกนะคะหรือว่าส่วนผสมนี่เหมือนห่อหมกจะข้นมากกว่าก็จะเป็นพวกงบปลาที่ใช้เป็นปลาขูดใช่ไหมคะหรืองบทะเลก็มีนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะไปดัดแปลงทำนะคะอันนี้เราทำเหมือนลักษณะของอาหารทางเหนือนะคะบางที่เขาจะเรียกแหนบใช่ไหมคะหรือว่าแหนบอะไรอย่างนี้นะคะถ้ายิ่งย่างเตาถ่านนี่จะหอมนะคะค่ะหอมใบตองแล้วก็หอมถ่านด้วยแต่วันนี้เราใช้เตาไฟฟ้านะคะเพราะว่าไม่สามารถยกเตาถ่านขึ้นมาบนนี้ได้นะคะใช้เตาไฟฟ้าจะเหมาะสมในห้องที่ห้องนี้มากกว่านะคะครกก็ครกไฟฟ้านะคะวันนี้ก็จะสะดวกในการทำเพิ่มขึ้นนะคะเผื่อคุณแม่บ้านที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ค่ะถ้าเราไม่ใช้พริกสดนะคะอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้ใช่ไหมคะพริกแห้งก็จะเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ความหอมก็จะต่างกันนะคะถ้าอย่างที่แถวหัวหินของเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบทะเลปลาใช่ไหมคะงบปลาแล้วงบทะเลค่ะก็จะมีถ้าก็ใช้เนื้อปลาขูดนี่แหละค่ะแล้วก็จะใส่พวกเครื่องแกงคล้ายๆเป็นเครื่องแกงของห่อหมกนะคะเป็นพริกแห้งแล้วก็มีพวกถ้าทำทะเลนี่นะคะทำเป็นงบทะเลเราก็จะใส่เนื้อปูเนื้อกุ้งใช่ไหมคะลงไปหรือว่ามีไข่แมงดานะคะเราก็จะใช้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นงบปลาพวกนั้นก็จะนิยมใช้ใบโหระพานะคะในการลองนะคะจะดับกลิ่นข้าวกับอาหารทะเลจะเข้ากันนะคะเข้ารสชาติกันค่ะเราหั่นพริกเตรียมไว้แล้วนะคะพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะประมาณ12เม็ดนะคะเราก็เลือกสดๆสักนิดนึงนะคะถ้าไม่มีเขียวเราใช้เหลืองหรือแดงได้ไหมคะทำสีมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันก็จะออกมาเป็นสีนะคะวันนี้เราต้องการสีเขียวนะคะต้องการสีออกเขียวๆนะคะเพราะว่าเครื่องส่วนผสมทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีที่เขียวสีโทนเดียวกันนะคะสีเหลืองก็อาจจะใช้ขมิ้นในการแต่งแล้วนะคะเราก็ต้องการพริกสีเขียวค่ะตะไคร้นะคะเราก็หั่นหยาบๆนะคะใช้ครกโขกอาจจะหั่นให้ละเอียดสักนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาต้องโขกนานนะคะแต่เครื่องแกงโทษนะคะเครื่องของที่เป็นใช้เป็นส่วนผสมเราไม่ต้องละเอียดเราไม่ต้องละเอียดมากหยาบได้นะคะไม่ละเอียดเหมือนทำเป็นพริกแห้งพริกแกงเครื่องแกงนะคะตะไคร้3ต้นนะคะเราหั่นแล้วก็ใส่รวมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปบดรวมกันนะคะถ้าใช้การโขลกนี่อาจจะโขลกทีละอย่างใส่ทีละอย่างนะคะขาสามแว่นนะคะแว่นบางๆนะคะงบของเรานะคะก็จะต้องหอมกลิ่นของเครื่องเทศที่เราใส่สมุนไพรที่เราใส่นี่แหละค่ะนี่เราใช้เครื่องเทศสดทุกอย่างเลยนะคะค่ะเราจะใช้เป็นสมุนไพรสดๆนะคะทั้งตะไคร้ทั้งข่านะคะกระชายนะคะมีกระชายนะครับเราซอยมาแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นให้เล็กนิดนึงจะได้สะดวกในการไปโขลกหรือว่าบดกระชายก็จะช่วยเพิ่มความหอมนะคะก็ต้องมีเครื่องหลายๆอย่างนะคะทั้งกระชายตะไคร้ข่านะคะผสมรวมกันนี่ท่านผู้ชมอาจจะเห็นส่วนผสมเยอะนะคะแต่ว่าขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะแต่ว่าเครื่องปรุงเราจะเยอะสักนิดนึงนะคะเครื่องปรุงแต่วิธีทำการเครื่องที่เรามาปรุงนะคะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องแกงที่จะต้องหลายอย่างนิดนึงค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราหั่นเล็กๆสักนิดนึงกระเทียมนี่ปอกเปลือกนะคะเสร็จแล้วก็ต้องล้างด้วยนะคะพวกบางทีกระเทียมที่ซื้อมาเนี่ยนะคะเวลาที่ซื้อกระเทียมนะคะก็ไม่ควรจะซื้อไว้มากเกินไปเพราะสมัยนี้จะมีกระเทียมที่แกะแล้วใช่ไหมคะ
ซื้อถ้าที่แกะแล้วนี่มักจะเก็บไม่ค่อยได้นานจะฝ่อแล้วก็จะเป็นราใช่ไหมคะจะเป็นราได้ง่ายนี่เราก็จะต้องซื้อมาให้พอใช้นะคะอย่าซื้อมาจนมากเกินไปนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะซื้อไว้จำนวนมากๆก็ต้องซื้ออย่างที่เป็นจุกเป็นหมวดเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวางในที่ที่ผึ่งที่ลมโปร่งนะคะจะได้เก็บได้นานขึ้นค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะกระเทียมที่เป็นจุกๆนะคะน้อยนะคะส่วนมากจะมาเป็นหัวเป็นกรีบแต่หอมแดงนี่ยังพอเห็นบ้างค่ะกระเทียมที่มีคุณภาพดีก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมคะจะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงของกระเทียมมากเลยนะคะถ้าเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระเทียมของพม่าหรือจีนใช่ไหมคะอันนั้นก็จะความหอมนี่ก็จะน้อยนะคะน้อยกว่าส่วนใหญ่ก็จะมานิยมใช้ซอยเป็นแผ่นบางๆสำหรับใส่ยำนะคะถ้าเป็นกระเทียมจีนหรือกระเทียมพม่านะคะถ้าเป็นกระเทียมกรีบเล็กนี่คะก็จะเหมาะที่จะมาโขลกน้ำพริกแกงหรือมาทำกระเทียมเจียวอะไรเงี้ยค่ะจะหอมกว่านะคะเดี๋ยวเราจะสับกระเทียมหยาบๆนะคะเพื่อช่วยให้การโขลกเครื่องแกงของเรานี้นะคะทำได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะที่เตรียมไปแล้วนะคะจะมีพริกขี้ฟ้าแดง12เม็ดนะคะตะไคร้3ต้นนะคะข่า3แว่นแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็กำลังจะเตรียมกระเทียมเสร็จแล้วค่ะค่ะหัวหอมแดงนะคะก็ซอยนิดนึงนะคะเพราะว่าเราปอกไว้แล้วค่ะเช่นเดียวกันนะคะต้องล้างด้วยนะคะแล้วถ้าเราจะเตรียมขึ้นมาเลยทั้งหมดเดี๋ยวจะไม่มีอะไรทำให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าวันนี้ขั้นตอนจริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะค่ะพอทำเครื่องที่ใช้ใส่นะคะเครื่องแกงนี่เราก็ผสมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะห่อได้เลยนะคะหอมแดงแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นขมิ้นนะคะที่จะช่วยให้งบเนี่ยมีสีสวยขึ้นแล้วก็ขมิ้นนี่ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเลยนะคะอย่างถ้าใครเป็นโรคกระเพาะนะคะก็ทานขมิ้นก็จะช่วยรักษาได้นะคะเจลนิยาสมุนไพรก็จะฆ่าเชื้อโรคในร่างกายค่ะมีเป็นแคปซูลก็มีนะคะเดี๋ยวนี้ก็เอาสมุนไพรไปทำเป็นแคปซูลใช่ไหมคะแต่เราทานสดดีกว่านะคะแต่ก็ต้องขมิ้นทานสดก็ต้องระวังมีสารเคลอไรด์เหมือนกันค่ะอย่างถ้าเป็นแคปซูลเลยก็ต้องซื้อที่ชื่อสีได้นะคะเพราะว่าบางทีทำไม่สะอาดอาจจะมีเชื้อราอะไรพวกนี้นะคะทำให้เป็นอันตรายได้เดี๋ยวฉันปั่นเครื่องแกงนะคะแล้วจะซอยใบมะกรูดรอนะคะค่ะเดี๋ยวก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องแกงก่อนนะคะเครื่องนะคะที่เราเตรียมได้ทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีพริกนะคะพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะข่าตะไคร้นะคะแล้วก็กระชายนะคะหอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นค่ะเราจะใส่ในเครื่องปั่นนะคะหรือว่าถ้ามีครกนะคะก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็สับหยาบๆโครกหยาบๆนะคะอันนี้ก็ปั่นหยาบๆเหมือนกันค่ะมีกะปินิดหน่อยนะคะจะได้กลิ่นของพริกแล้วก็ส่วนผสมเลยนะคะคนนิดนึงค่ะอันนี้ก็ไม่ละเอียดมากนะคะจะหยาบประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะเราต้องคนหน่อยเพราะถ้าละเอียดเกินไปมันก็จะไม่เห็นว่ามีเครื่องเทศอะไรมากเวลาเคี้ยวจะไม่ได้รสชาติของเครื่องเทศนะคะ
ก็จะนำส่วนผสมมาผสมนะคะเครื่องที่โขลกนะคะกับเนื้อหมูในส่วนที่คุณสุกำลังใส่ในภาชนะนะคะก็คือส่วนของเครื่องแกงที่จะทำงบหมูนะคะก็จะมีพริกขี้ฟ้านะคะข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขมิ้นกระชายแล้วก็กะปิเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมกับเนื้อหมูเลยค่ะวันนี้ใช้เนื้อหมู250 กรัมนะคะเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสเราจะทำได้ประมาณ10 ห่อได้นะคะ10 ค่ะแล้วแต่ว่าขนาดของห่อจะใหญ่หรือจะเล็กนะคะแล้วแต่ใบตองที่เราจะนำมาห่อนะคะค่ะถ้าทำห่ออาจจะใช้เวลาในการย่างหรือการปิ้งประมาณสัก15 นาทีนะคะหรือว่า10 นาทีใช่ไหมคะถ้าใหญ่หน่อยนะคะจะสุกช้าก็สุกช้าค่ะจะ20-25 นาทีใส่เครื่องปรุงมาเลยนะคะค่ะจะวันนี้เราใช้ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสหรือท่านผู้ชมชอบน้ำปลาก็ใช้ได้นะคะจะใช้น้ำปลากับซอสปรุงรสก็ได้นะคะหรือจะใช้น้ำปลากับซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะแล้วก็เกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นน้ำปลานะคะก็ใช้ซีอิ๊วขาวแทนนะคะค่ะหรือใช้ซอสปรุงรสก็จะได้กลิ่นของถั่วเหลืองเหมือนกันนะคะก็ใช้ได้คลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีส่วนของใบมะกรูดที่จะต้องซอยนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะเราเด็ดมาแล้วนะคะอันนี้เราจะใส่ในส่วนใบแมงลักกับใบมะกรูดไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะไว้รองใบตองนะคะเวลาที่เราย่างด้วยนะคะถ้าอย่างคนที่ไม่ทานหมูนี่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะงบไก่คือเนื้อสัตว์นี่เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นพวกกุ้งก็ได้ค่ะเป็นกุ้งฝอยเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะใช้เนื้อสัตว์อะไรนะคะแต่ถ้าเป็นหมูนี่อาจจะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็มีขายทั่วไปใช่ไหมคะถ้าเป็นเนื้อกุ้งอะไรกุ้งฝอยๆนี่นะคะกุ้งฝอยนะคะก็อาจจะหายากนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวซอยเป็นมะกรูดแล้วก็แบ่งใบแมงลักนะคะใส่ไปในส่วนผสมเล็กน้อยนะคะแล้วก็แบ่งไว้เดี๋ยวลองบนใบตองอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะย่างมะกรูดนี่เราจะซอยฝอยนิดนึงนะคะค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้งบนี่มีความหอมขึ้นเวลาที่ทำนะคะอาจจะนำส่วนผสมเนี้ยไปเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็นำมาห่ออีกทีหนึ่งก็ได้ทำเก็บไว้ได้ค่ะคุณแม่บ้านนะคะมีเวลาในช่วงกลางวันหรือช่วงบ่ายๆอาจจะทำเอาไว้นะคะพอตอนเย็นนะคะเราก็ค่อยมาห่อแล้วก็ปิ้งนะคะควรจะทานร้อนๆร้อนเลยนะคะจะทำให้อร่อยกว่ามีรสชาติมีความหอมของการทำอาหารเดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะคะเพราะว่าเป็นเตาไฟฟ้าเนี่ยอาจจะตั้งไว้บนโต๊ะอาหารเลยก็ได้ใช่ไหมคะย่างไปนะคะหรือว่าปิ้งไปก็รับประทานไปนะคะเพราะว่าเราทำห่อเล็กๆนะคะไม่ต้องใหญ่มากนี่นะคะก็แป๊บเดียวก็สุกนะคะประมาณสัก15 นาทีนะคะค่ะเดี๋ยวไปมากรูดใส่ใบมะกรูดเวลาซอยฝอยนะคะจะฉีกแบ่งครึ่งนะคะเอาก้านตรงกลางออกแล้วก็ม้วนซ้อนๆกันแล้วก็นำมาซอยฝอยอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นใบอ่อนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องฉีกนะคะอาจจะซอยทั้งใบได้เลยนะคะทั้งก้านเลยใช่ไหมคะทั้งก้านเลยค่ะแต่ใบวันนี้ค่อนข้างแก่นิดนึง
ใบอ่อนก็นิยมมารับประทานกับพวกหล่นพวกน้ำพริกใช่ไหมคะใบแก่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาใช้แต่งกลิ่นของพวกอาหารนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าใบอ่อนเกินกลิ่นก็ไม่ค่อยหอมนะคะใส่เลยค่ะพอไหมคะหรือว่าพอแล้วค่ะฝากคนนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมไปต่อใบตองนะคะเราจะต้องเตรียมใบใหญ่กับใบเล็กใช่ไหมคะใบใหญ่นี่วางไว้ข้างนอกนะคะใบเล็กก็เป็นใบรองที่ข้างอยู่ข้างในนะคะขนาดก็แล้วแต่ว่าเราต้องการใหญ่ขนาดไหนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะวางแล้วก็ห่อจะเอาใบนี้ลองก่อนนิดนึงใบแมงลักนะคะลองสักหน่อยนึงที่